นายแพทย์นรินรัตพิชยาคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยสถานการณ์ไข้เลือดออกที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10มิถุถนายนที่ผ่านมานะครับมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจํานวน2 1 4 4รายในจํานวนนี้เสียชีวิต1รายในพื้นที่อําเภอสีคิ้วโดยเพศชายป่วยมากกว่าเพศหญิง กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนะครับอายุ10 14ปี572ราย5 9ปี460รายโดยในอำเภอในจังหวัดนคนรราชสีมาอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด10อำเภอได้แก่อำเภอเสิงสางสูงเนินโนนแดงโชคชัยลำทะเมนชัยหนองบุญมากวังน้ำเขียวขานทะเลสอสีดาและคอนบุรีครับสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศ สรุปยอดของกรมควบคุมโรคก็พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว2 6 4 3 0รายเสียชีวิตไปแล้ว41รายนะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่วยสูงสุดถัดมาคือภาคกลางภาคใต้และภาคเหนือเมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุแล้วก็พบว่ากลุ่มอายุ5-14ปีเด็กๆนี่แหละนะครับป่วยมากป่วยมากที่สุดเลยรองลงมาคือ15-34ปี ถัดมาคือ35-59ถึง59ปีแล้วก็0ูถึง4ปีแล้วก็สุดท้ายคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจึงขอความร่วมมือประชาชนนะครับช่วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกหากผู้ป่วยมีไข้สูงลอย2วันไม่ลดห้ามซื้อยาแอสไพรินหรือว่ายาในกลุ่มเอนเซตรับประทานโดยเด็ดขาดแต่ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันทีครับ